إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فيا عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعدกำชับย้ำเตือนตัวกระผมเองตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะครับให้เรามั่นคงอยู่บนคำหลักคำสอนของศาสนามั่นคงอยู่บนการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราตักวาพระองค์จะทรงยุสลิฮละกุมอามาละกุมการงานอิบาดะห์ของเราที่เราทำพระองค์จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นวายฟิรและกุมซูนูบะกุมและผลจากการตักวาของเราก็จะเป็นเหตุให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษความผิดบาปให้แก่เราพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายฮาซิบูอัลฟุซะกุมกอบละอันตูฮาซะบูวันนี้ให้พวกเราพยายามสอบสวนตัวเองตรวจสอบตัวเองก่อนถึงวันที่พวกเราจะถูกสอบสวนวะซีนูอันฟุซะกุมกอบละอันตูซานูจงนับการงานของเราจงชั่งน้ำหนักการงานของเราให้มากๆก่อนถึงวันที่เรานั้นจะถูกชั่งน้ำหนักด้วยกับการงานของเราสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสในการที่จะทำมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พยายามทำในตอนที่เรายังอยู่บนพื้นดินก่อนที่เราจะรู้สึกว่ามันสายไปในยามที่เราอยู่ใต้พื้นดินพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะพูดในคุตบะห์วันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องราวของช่วงเวลาที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนในฐานะผู้ศรัทธาไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้สึกยินดีกับการมาของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรติเป็นเดือนที่มีความจำเริญเราใช้โอกาสตรงนี้พี่น้องครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเราอยู่กันในโลกดุนยาแน่นอนมันมีสิ่งที่จะทำให้เราออกห่างจากคำหลักคำสอนอยู่ทุกวี่ทุกวันมีปัจจัยต่างๆมากมายที่จะทำให้เราหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลงลืมวันแห่งการคิดบัญชีดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้อิกอตารบะลินนาซิฮิซาบะฮุมวะฮุมฟีกอฟละติลมุอริดูนการคิดบัญชีวันแห่งการคิดบัญชีนั้นได้ใกล้เข้ามากับบรรดามนุษยชาติแล้วแต่ในขณะที่พวกเขากำลังอยู่ในความหลงลืมกำอยู่ในความหลงผิดและก็ผิดหลังให้เราย้อนกลับมาดูตัวของพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรายังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แต่ยังมีมนุษยชาติอีกมากมายยังมีมุสลิมอีกมากมายที่ไม่เคยคิดถึงวันกิยามะห์ไม่เคยคิดถึงว่าวันแห่งการคิดบัญชีของเขานั้นจะมาถึงไม่เคยสอบสวนตัวเองเพราะว่าหลงระเริงอยู่กับโลกดุนยาแห่งนี้และสิ่งที่ทำให้เราหลงระเริงนั่นก็คือชัยฏอนแล้วก็ผลงานของมันไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขต่างๆในโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ว่ายากอล
Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'un. โอ้บ่วงบ่าวของฉันแท้จริงว่าโลกดุนยาแห่งนี้นะครับมันก็คือมาตาอุนสิ่งเพลิดเพลินชั่วคราวชั่วขณะว่าอินนัลอาคิเราะตะฮิยะดารุลกอรอรแต่ทว่าโลกแห่งอาคิเราะห์นั้นคือโลกของความถาวรมัลอามิลาซัยยะตันฟะลายุจซาอิลลามิสลาฮาใครก็ตามที่ทำความชั่วทำความไม่ดีทำความฝ่าฝืนเขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆอิลลามิสลาฮาเว้นแต่ว่าจะเหมือนกับสิ่งที่เขาทำนั่นก็คือความชั่วนั่นหมายความว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความไม่ดีในวันกิยามะห์อัลลอฮฺก็จะตอบแทนเราด้วยกับความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นด้วยกับการลงโทษด้วยกับไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันอามิลาซอลิฮาส่วนใครก็ตามที่ทำดีใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีที่ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้มินซากะริมวะอุนซามินซากะรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะฮูวะมุมินุนและในสภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธาฟะอูลาอิกะยะดคูลูนัลญันนะคนเหล่านี้คือพวกเขานั้นจะได้รับการเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราใช้โอกาสก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงนี้ในการกลับเนื้อกลับตัวในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสอบสวนตัวเองแล้วก็ให้เดือนรอมฎอนของเราเป็นเดือนที่เรานั้นได้เริ่มต้นการงานของเราได้เริ่มต้นสมุดบันทึกความดีของเราเป็นกระดาษที่ขาวสะอาดปราศจากสิ่งต่างๆที่เราเคยทำไปตลอดทั้งปีด้วยเหตุนี้พี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเดือนชะอ์บานเดือนที่เรากำลังอยู่ในเดือนนี้เนี่ยพี่น้องเป็นเดือนที่การงานของเราถูกยกขึ้นไปนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อยู่เบื้องบนเป็นในหนึ่งปีจะมีในรอบปีเนี่ยจะมีเดือนชะอ์บานคือเดือนที่การงานจะถูกยกขึ้นไปเพื่อที่เรานั้นจะได้เริ่มต้นการงานของเราใหม่นั่นคือการมาของเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าวันนี้เรายังนำเอาการงานของเรานะครับไปปะปนอยู่กับสิ่งที่ว่ามันเป็นความฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการดื้อดึงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแน่นอนเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างเป็นผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรากอดะจาอะกุมชะฮ์รุรอมฎอนบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าแท้จริงเดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกเราแล้วชะฮ์รุลมุบารอกเป็นเดือนที่มีความจำเริญแน่นอนพี่น้องครับคำว่าความจำเริญคือการงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำในเดือนนั้นไม่ว่าจะเป็นบริจาคไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานมีความจำเริญทั้งสิ้นมีบารอกัตมีการทวีคูณผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆอิฟตารอดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูพระองค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้กับเดือนนี้นั่นคือการถือศีลอดวะยุฟตะฮูฟีฮิอะบวาบุลญันนะห์และบรรดาประตูของสวนสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดออกวะยุกลักฟีฮิอะบวาบุลญะฮีมและประตูนรกทั้งหมดก็จะถูกปิดวะตากุลลุสฟีฮิชยาตีและก็เหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายทั้งหลายก็จะถูกล่ามทั้งนั้นพี่น้องครับเดือนรอมฎอนไม่มีสิ่งใดระหว่างเรากับอัลลอฮ์นอกจากหัวใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะมาดึงเราออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากตัวของเราเองฉะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่พิสูจน์นะครับว่าเราเนี่ยจะมีความอิคลาสมีความจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนฉะนั้นพี่น้องครับการงานนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยทำหนึ่งได้10ความดีหรือว่าถึง700เท่าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงบอกว่าอิลลัสซิยามยกเว้นการถือศีลอดอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสแท้จริงการถือศีลอดลีหมายถึงว่าเป็นของฉันพระองค์อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผู้ที่ถือศีลอดด้วยตัวของพระองค์เองไม่มีผลบุญตายตัวการถือศีลอดเป็นการงานเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขอสงวนเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงตอบแทนเองเพราะว่าสภาพของการถือศีลอดพี่น้องครับแต่ละคนต่างกันบางคนถือศีลอดไปไม่ได้มีความอิคลาสถือศีลอดเพราะคนอื่นก็ถือศีลอดละหมาดตะเราะวีห์ไปไม่ได้มีความอิคลาส
ฉะนั้นพี่น้องครับเราอยากจะได้รับกำไรในเดือนรอมฎอนขอแค่พี่น้องตั้งเจตนาในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงให้เรามุ่งมั่นว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังผลบุญในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดอัลลอฮฺบอกนบีบอกนะครับว่ามันซ้อมรอมฎอนนะอีมานันวักติซาบันกุฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิถ้าถือศีลอดแบบสภาพที่ผู้ศรัทธาและอิห์ติซาบันหวังผลบุญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับความประเสริฐตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเราถือศีลอดเราละหมาดตะรอวีหโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่าเราจะได้ผลบุญอะไรแน่นอนพี่น้องครับบางทีการยืนละหมาดการหิวโหยของเรามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะครับก็อยากจะฝากให้พวกเรานะครับนะตั้งเจตนาให้ดีนะครับกับการเดือนรอมฎอนการที่เดือนรอมฎอนนั้นมาถึงพยายามทำสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานการละหมาดในยามค่ำคืนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดการบริจาคและที่สำคัญคือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมาติมินกุลลิซัมวัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูกานะกอฟฟารา